สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพรีวิวย่อยๆนะครับสำหรับ iPhone SE ครับนี่คือ iPhone SE นะครับขนาดหน้าจอ4นิ้วตัวเครื่องนี้เป็นตัวเครื่องสีชมพูนะครับด้านล่างยังใช้เป็นพอร์ต Lightning เหมือนเดิมตัวเครื่องเหมือน iPhone 5S ไม่มีผิดครับจับได้ถนัดมือมากๆตัวเครื่องไม่หนาครับค่อนข้างจะบางเลยทีเดียวแล้วก็สีชมพูก็สวยสุดๆไปเลยครับต่อมาเป็นเรื่อง Touch ID นะครับซึ่งตัวนี้เป็น Touch ID Gen 1นะครับเป็นตัวเดียวกับของ iPhone 5S แล้วก็ iPhone 6ครับความเร็วไม่ได้น่าเกลียดครับแต่ก็ไม่ได้เร็วมากมายในส่วนของตัวกล้องก็มาพร้อมกับความเร็ว12ล้านเหมือน iPhone 6Sและไลฟ์โฟโต้ด้านหลังมี2 tone flash สำหรับกล้องหน้านั้นมีความละเอียดอยู่ที่ 1.2 ล้านพิกเซลซึ่งคล้ายกับ iPhone 5S ครับแต่ออกมาใหม่ก็ควรพัฒนาให้ดีกว่านี้สักหน่อยนะครับด้านความเร็วในการใช้งานนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเร็วดั่งจรวดสายฟ้าเหมือน iPhone 6S ไม่มีผิดใครใช้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่แรกครับ iPhone SE ใช้บอดี้ตัวเดียวกับ iPhone 5S ทำให้ขนาดค่อนข้างกระชับมือสามารถใช้งานมือเดียวได้ไม่เหมือน iPhone 6S หรือ iPhone 6S Plus ที่ในบางครั้งต้องใช้2มือในการทำงานครับแต่เมื่อเทียบเวลาใช้งานจริงๆแล้วกลับพบว่า iPhone SE กลับมีขนาดเล็กเกินไปกว่าการดูหนังและการอ่านตัวหนังสือเยอะๆครับนอกจากนั้นแล้ว iPhone SE ยังมีหน้าจอที่ด้อยกว่า iPhone 6S และ 6S Plus อยู่มากเลยทีเดียวในการแสดงสีสันหน้าจอก็เทียบกันไม่ได้เลยครับสำหรับผมแล้ว iPhone SE เป็น iPhone ที่น่าสนใจมากตัวหนึ่งครับแถมน่าซื้อด้วยเพราะขนาดเล็กกระทัดรัดราคาไม่แพงเมื่อเทียบเป็นสินค้า Apple ครับแต่ยังทรงประสิทธิภาพทำให้คนที่ซื้อ iPhone SE มีอยู่แค่2กลุ่มใหญ่ครับอย่างแรกคือคนที่ต้องการซื้อ iPhone ในราคาไม่แพงแต่ก็ไม่ต้องการ iPhone รุ่นเก่าไม่ใช้งานและอีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญก็คือคนที่อยากได้โฟนจอเล็กแต่ก็ไม่ได้อยากได้สเปคเก่ามากนักต้องการสเปคแรงๆในการใช้งานสำหรับผมแล้วข้อเสียก็มีอยู่แค่3ข้อใหญ่ๆครับข้อแรกก็คือการที่มันใช้กล้องหน้าเดิมขนาด 1.2 ล้านพิกเซลครับทำให้การเซลฟี่มันไม่สนุกเอาซะเลยข้อที่2ก็เป็นการที่ไม่มี 3D Touch ครับทำให้การใช้งานบางอย่างต้องใช้หลายขั้นตอนมากขึ้นอย่างเช่นการสลับแอปหรือการเลื่อนเคอร์เซอร์บนคีย์บอร์ดครับข้อสุดท้ายก็คือการไม่พัฒนาแบตของมันเลยครับแต่ผลทดสอบก็สามารถใช้ได้ประมาณ iPhone 6S ครับแต่ก็รู้ๆอยู่แป๊บเดียวก็หมดแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วพบกันใหม่วิวหน้าสวัสดีครับ